แจ้งมาที่ว่านั่นส่งไปที่คือพูดง่ายๆชัวร์ไม่ชัวร์ให้ที่ส่วนแล้วตรวจสอบใช่ไหมตรวจสอบมันก็มีหนังสืออย่างที่ว่าน่ะมีเอกสารไหมนี่อาจจะบอกว่าอาจจะเอาของจริงเลยมาเดี๋ยวนี้มาเอาของมามาไอ้ไก่สองตัวในกรงอ่ะเห็นไหมไก่ฟ้าหลังขาวไก่เขาเรียกไก่อะไรไก่ฟ้าไก่ฟ้าเออมันของใครอ่ะของลุงจ่องจ้ะลุงจ่องนี่ชื่อจริงชื่ออะไรอ๋อแล้วเขามาเขามานอนมานอนนอนบ้านหลังไหนนอนบ้านเขาบ้านเขาอ่ะนะก็ได้ทั้งสองก็คือเราอ่ะลุกโดยยามกันนะตัวผู้นี่ครับที่เดี๋ยวเอากับข้าวกันครับยันนี่ยันนี่หน่อยเนาะวันนี้เรามีในช่างมานะจะทำยังไงจะให้เขาพูดอะไรยังไงใครเป็นคนถ่ายผมนายประวิตรนายประวิตรนายสกุลอะไรทราบไหมสินเตอร์จ้ะอย่างนี้ด้วยไหมใช่จ้ะเวลาเราเรียกเขาเราเรียกเขาว่าไงเรียกเขาว่าลุงกู่ลุงกู่ก็คือตัวเท่าแก่ประวิตรเนี่ยนะจ้ะตามท่องไว้แล้วเราจะลงที่ตรงนี้กันไหมว่าอยู่ในเจ้าของนกค่ะเจ้าของนกนะอ๋อป้าตาลุงจ่องเจ้าของนกป้าสร้างงานยังครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่20กันยายนคือเมื่อวานนี้นะครับต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะฮะทางอุทยานชาติเอราวัณร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับได้เข้ามาทำการตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ้านปลายดินสอหมู่ที่5ตำบลแม่กระบุงอำเภอศรีสวัสดิ์นะฮะปรากฏว่าพบสิ่งปลูกสร้างหลายรายการนะครับที่ทำการปลูกสร้างลุกล้ำเกินพื้นที่แปลงพิสูจน์สิทธิ์นะครับที่ได้ขออนุญาตไว้นะครับที่ทางราชการผ่อนผันให้นะครับในเบื้องต้นเจ้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบแล้วก็จะได้ตรวจยึดสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับอาคารมีทั้งสิ้น4หลังกับ4หลังแล้วก็พื้นที่ประมาณ4ไร่เศษนะครับที่ลุกล้ำไปเกินพื้นที่แปลงตรวจพิสูจน์สิทธิ์ที่ทางราชการผ่อนผันให้ในเบื้องต้นเราทราบแต่เพียงชื่อนะทราบแต่เพียงชื่อว่าชื่อคุณประวิตรนะครับยังไม่ทราบนามสกุลที่แน่ชัดนะฮะซึ่งพนักงานเจ้าที่เนี่ยจะได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อทำการเรียกตัวมาสืบสวนสอบสวนต่อไปครับค่าเสียหายสำหรับค่าเสียหายเนี่ยเราจะทำการตรวจวัดพื้นที่ก่อนในการตรวจยึดนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานชาติเอราวัณเข้ามาทำการสำรวจนะครับเขาเรียกว่าเป็นการสำรวจความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายพื้นที่ป่าไม้นะครับเช่นการเก็บตัวอย่างดินวัดความโตของต้นไม้คำนวณดูว่าคุณภาพของดินของน้ำของอากาศเสียหายยังไงนะครับค่าแร่ธาตุนะครับ NPK เนี่ยเสียหายไปยังไงแล้วก็คำนวณออกมาเป็นตัวเลขโดยใช้โปรแกรมสมุดรูปในการคำนวณครับต้องหลังจากที่ว่าทำการตรวจยึดก่อนครับ